สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกันในช่วงเรื่องจากคลิปกับดิฉันชนรดีสุนทรโชติช่วงค่ะเริ่มต้นกันด้วยคลิปที่กำลังเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์บนสื่อสังคมออนไลน์นะคะเมื่อผู้ใช้ Facebook ได้โพสต์คลิปเหตุการณ์การทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นไทยค่ะโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในประเทศเกาหลีใต้ค่ะซึ่ง Facebook แฟนเพจแหม่มโพดำได้โพสต์คลิปเหตุการณ์การทะเลาะวิวาทกันกลางถนนจนทำให้ชาวเน็ตออกมาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งค่ะแฟนเพจแหม่มโพดำได้โพสต์คลิปและข้อความระบุว่าวัยรุ่นไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกไปเกาหลีไปงานสงกรานต์ก็ตีกันแย่งสาวโดยคลิปนี้เผยให้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศเกาหลีค่ะแต่ผู้ที่ถ่ายคลิปไว้ได้เป็นคนไทยและผู้ที่ก่อเหตุในคลิปดังกล่าวก็เป็นกลุ่มวัยรุ่นชาวไทยโดยจากคลิปก็จะเห็นว่ากลุ่มวัยรุ่น2ฝ่ายได้ทะเลาะวิวาททำร้ายร่างกายกันอย่างหนักหน่วงที่บริเวณถนนแห่งหนึ่งจนทำให้ผู้ที่อยู่ในละแวกนั้นวิ่งหนีกันวุ่นวายด้วยความงงว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงต้องทำร้ายร่างกายกันขนาดนี้ทางด้านชาวเน็ตก็พูดถึงคลิปนี้อย่างกว้างขวางนะคะถึงความประพฤติที่ไม่เหมาะสมของคนไทยกลุ่มนี้ที่อาจทำให้ชาวต่างชาติมองคนไทยในแง่ลบขณะที่ชาวเน็ตบางรายก็บอกว่านี่อาจเป็นอีกสาเหตุที่ทำให้เกาหลีใต้ปฏิเสธไม่ให้คนไทยเข้าประเทศจำนวนมากในช่วงที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะไปเที่ยวในประเทศหรือต่างประเทศนะคะหากไปกันเป็นหมู่คณะแล้วหากจะมีเรื่องการก็ควรที่จะช่วยกันห้ามปรามจะได้ไม่เกิดผลกระทบตามมาค่ะเรื่องต่อไปเรามาชมอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในขณะที่รถเก๋งคันหนึ่งกำลังเลี้ยวเข้าห้างสรรพสินค้าจู่ๆก็มีรถจักรยานยนต์คันหนึ่งขับตรงมานะคะทำให้เกิดการชนกันขึ้นล่าสุดค่ะทางด้านชาวเน็ตก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงกรณีดังกล่าวว่าใครกันแน่ที่เป็นฝ่ายผิดโลกออนไลน์ได้โพสต์คลิปและข้อความถึงเหตุการณ์ในระหว่างที่รถจักรยานยนต์ขี่มาซึ่งมีรถเก๋งคันหนึ่งเลี้ยวเข้าห้างจึงชนเข้ากับรถจักรยานยนต์คันดังกล่าวทำให้ได้รับบาดเจ็บหายปลาร้าหักจากนั้นต่างฝ่ายก็ต่างไม่ยอมรับผิดค่ะซึ่งทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงตัดสินให้รถจักรยานยนต์คันดังกล่าวเป็นฝ่ายผิดโดยตัดสินจากการดูกล้องวงจรปิดซึ่งตนก็ไม่ได้บอกนะคะว่าตนเป็นฝ่ายถูกแค่อยากให้คนอื่นได้ดูคลิปแล้วช่วยกันตัดสินเพราะคนส่วนใหญ่ที่ได้ดูก็จะบอกว่าเหตุการณ์นี้เป็นการประมาทร่วมแต่ตนกลับถูกตัดสินว่าผิดอยู่ฝ่ายเดียวหลังจากที่คลิปนี้ได้ถูกเผยแพร่ออกไปชาวเน็ตก็วิพากษ์วิจารณ์เป็นจำนวนมากนะคะซึ่งบางส่วนก็มองว่ารถเก๋งเป็นฝ่ายผิดส่วนบางส่วนก็มองว่ารถจักรยานยนต์เป็นฝ่ายผิดที่ขับมาจากทางตรงแล้วก็ไม่ยอมแตะเบรกทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ดุลพินิจของแต่ละคนค่ะปิดท้ายกันด้วยคลิปของเจ้าแมวเหมียวทั้ง2ตัวนะคะที่ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์คันหนึ่งแต่เจ้าแมวกลับสวมทั้งหมวกกันน็อกแล้วก็ห้อยพระจะเป็นอย่างไรเราไปชมเหตุการณ์นี้กันค่ะผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์คลิปวิดีโอเจ้าแมวทั้ง2ตัวที่นั่งอยู่หน้าและหลังเบาะของรถจักรยานยนต์ที่ชายคนหนึ่งเป็นผู้ขับขี่ขณะจอดติดไฟแดงอยู่โดยมี1ตัวนั่งอยู่ด้านหน้ากับคนขี่ส่วนอีกตัวก็นอนอยู่ทางเบาะหลังพร้อมกับใส่หมวกกันน็อกแสนน่ารักกับแว่นตากันแดดแถมที่คอก็ยังห้อยพลักเครื่องไว้อีกด้วยบริเวณ4แยกไฟแดงบิ๊กซีจังหวัดนครราชสีมาซึ่งผู้โพสต์นะคะก็ได้ระบุข้อความดังนี้ห้อยพระนะจ๊ะไม่ได้ห้อยกระดิ่งชอบสุดคือหมวกกันน็อกโดยทางด้านเจ้าของแมวทั้ง2ตัวเล่าว่าทุกวันก็จะขี่รถจักรยานยนต์เพื่อไปเปิดร้านระยะทางกว่า20กิโลเมตรก็จะมีแมว2ตัวนี้ไปด้วยตลอดพร้อมกับใส่หมวกกันน็อกและแว่นตารวมถึงสายรัดเซฟความปลอดภัยไว้อย่างดีเรียกเสียงฮือฮาให้แก่ชาวเน็ตและผู้ที่พบเห็นเป็นจำนวนมากนะคะขนาดน้องแมวยังสวมหมวกกันน็อกดังนั้นผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ก็ควรที่จะต้องสวมหมวกกันน็อกเช่นกันเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนค่ะและทั้งหมดนี้คือเรื่องจากคลิปที่ดิฉันนำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ช่วงนี้กลับไปที่คุณนิชชาสวัสดีค่ะ